ไซต์ไทยแลนด์ไปกันที่เรื่องซ้ำซากสักเรื่องดาราเชียร์เบียร์ผิดไม่ผิดบานปลายไปเรื่องลานเบียร์ผิดไม่ผิดประมาณนั้นนะฮะใช่แล้วขยับปรากฏว่าตอดปิติพิรมภักดีก็ตามเช็คบินหมอสมานฟูตระกูลคนที่รับผิดชอบคนที่กำลังเปิดปฏิบัติการไล่เช็คบินบรรดาเซเลบบรรดาดาราที่เชียร์เบียร์หรือเข้าไปปรากฏตัวในลานเบียร์ใช่แล้วค่ะตอดก็ถือว่าตอบโต้หมอสมานอย่างดุเดือดเพิ่มขึ้นนะเริ่มจากย้อนถามหมอสมานว่าลานเบียร์ผิดกฎหมายข้อไหนตามด้วยหมอสมานช่วยตบปากตัวเองแรงๆสัก3 ทีสันดานนี้แก้ไม่หายจริงๆอันนี้เป็นข้อความที่ตอปิติโพสต์นะคะแล้วก็มีของใหม่มีของใหม่หลังจากที่แท็กพลันยูอัดคลิปตัวเองแล้วไปออกรายการทีวีสวนกับหมอสมานแรงมากเรื่องถามนำแล้วก็กลายเป็นประเด็นข่าวพาดหัวเรื่องแท็กพลันยูไม่แมนลากเอาดีเจต้นหอมเข้ามาเป็นร่วมเป็นจำเลยด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นแหละค่ะตอดปิติเขาก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันว่างานเข้านายสมานใช้คำว่านายสมานอีกแล้วครับไม่ได้เรียกหมอสมานนะคะเห็นด้วยกับดาราที่ปกป้องสิทธิ์ตัวเองทำผิดแต่ไม่ใช่นักโทษให้เกียรติกันบ้างสิต่อมาก็โพสต์อีกวันนี้ผมได้ข่าวว่านายสมานจะมาเยี่ยมลานเบียร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ปกตินายคนนี้จะมาพร้อมนักข่าวประมาณอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ชี้มาตอน6 โมงครึ่ง7 โมงครึ่งนี่ผิดแล้วก็กลับเป็นแบบนี้มาทุกปีให้การต้อนรับนายคนนี้ด้วยแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ที่เลิกเรียกหมอเพราะสงสารหมอท่านอื่นพอละอันนี้เขาโพสต์เมื่อวานแล้วก็มีการโพสต์โชว์หลักฐานใบเสร็จรับเงินอะไรต่างๆหมอสมานไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไปกันใหญ่เอาแล้วครับเราเคลียร์กันอีกทีไหมใช่ค่ะไปคุยกับนักกฎหมายเรื่องนี้ดีกว่าไอ้จัดร้านเบียร์เนี่ยอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้หลายคนก็สงสัยนะคะอยากจะบอกมาให้ชัดๆทั้งคนที่จะไปเที่ยวทั้งคนที่โดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยกำลังคิดหนักเลยว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ค่ะเราจะไล่ข้อกฎหมายที่ว่ากันด้วยเรื่องเชียร์เบียร์กับแลนเบียร์อีกทีอะไรได้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในเมื่อใบอนุญาตประกอบการอนุญาตให้เปิดลานเบียร์ได้แล้วไปเปิดลานเบียร์เนี่ยมีข้อจำกัดตรงไหนทำแล้วไม่ผิดกฎหมายแล้วตรงไหนทำแล้วผิดกฎหมายเช่นนักร้องไปร้องเพลงทำได้หรือไม่นะคะเราจะไปกันที่คุณสราวุธเบญจกุลค่ะเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายนะคะแห่งเนติบัณฑิตยสภานะคะสวัสดีครับคุณสราวุธค่ะสวัสดีค่ะคุณสราวุธค่ะครับครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับขอไฮไลท์กฎหมายแบบสั้นๆเลยนะครับย้อนกลับไปเรื่องเชียร์เบียร์กันอีกทีนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะดาราหรือใครก็แล้วแต่ถ่ายรูปคู่กับเบียร์แล้วโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียถ้าไม่มีเจตนาในทางการค้าก็คือรับจ้างนะครับมันไม่เข้าข่ายผิดถูกต้องไหมครับเพราะกฎหมายต้องมีเรื่องของเจตนาเข้ามาประกอบด้วยถูกไหมฮะกฎหมายอาญาต้องมีเจตนาครับแล้วกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาตรา 32 เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องมีเจตนาเพื่ออวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่มนะครับหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มโอเคดังนั้นที่ใครบางคนบอกว่าแค่ถ่ายรูปคู่เบียร์แล้วขึ้นIG ขึ้น Facebook อย่างไรก็ผิดก็แปลว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปต้องดูว่ามีเจตนาหรือไม่ถูกไหมฮะถูกต้องครับครับกระบวนการสอบสวนในเวลากล่าวหาว่าบุคคลกระทำความผิดเนี่ยต้องให้ได้ความชัดนะครับว่ามีการกระทำครบองค์ประกอบความผิดแล้วก็จำเลยเป็นคนหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถูกกล่าวหาโอเคถ้าไม่ได้รับเงินรับทองถ้าไม่ได้รับจ้างค่ายเบียร์มันขาดเจตนาถูกไหมฮะก็ถ้าผมถ่ายแล้วผมไม่ได้มีเจตนาไปโฆษณาชักจูงให้ใครดื่มหรือว่าไปอวดอ้างสรรพคุณมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบข้อกฎหมายในมาตรา 32 ครับการที่ใครบางคนไปสรุปแบบรวบยอดตัดตอนนะครับไม่รู้ถ่ายรูปคู่เบียร์ขึ้น Facebook ขึ้น IG ยังไงก็ผิดเป็นคนดังอันนี้ก็ไม่ใช่ที่นั่นมาเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลานเบียร์ขณะนี้มันฟุ้งกระจายกันไปหมดสรุปอีกครั้งสิครับว่าอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ยคือปกติเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้มีไว้เป็นมีไว้หรือจำหน่ายผิดกฎหมายนะเพราะว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดนะทีนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยห้ามบางกรณีครับห้ามขายกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้เนี่ยเขาห้ามขายนะแล้วก็ห้ามเล่ขายห้ามใช้เครื่องขายอัตโนมัติแล้วก็ห้ามลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายอันนี้กฎหมายห้ามไว้นะครับแล้วก็ห้ามลดแลกแจกแถมอะไรเงี้ยนะครับหรือกระทำการใดๆที่ห้ามแล้วก็บางเรื่องที่ประชาชนควรรู้ก็คือบางสถานที่เนี่ยเขาห้ามขายและห้ามบริโภคอย่างเช่นสถานีบริการน้ำมันอย่างเงี้ยห้ามปั๊มน้ำมันห้ามปั๊มน้ำมันห้ามครับสวนสาธารณะเนี่ยก็ไม่ได้นะครับสถานที่ราชการ ก็ไม่ได้อันนี้เป็นห้ามชัดเจนใช่ใช่ครับอันนี้ต้องห้ามครับแต่นี่ลานเบียร์เนี่ยไม่ใช่สถานที่ตามที่กฎหมายห้ามไว้นะครับฉะนั้นการจะเปิดธุรกิจลานเบียร์เนี่ยขึ้นอยู่กับหน่วยราชการที่มีอำนาจในการอนุมัติอนุญาตเนี่ยให้ขายเบียร์เนี่ยถ้าเขาได้รับอนุญาตเขาก็สามารถขายได้ครับค่ะถ้าได้รับอนุญาตสามารถขายได้แต่มันมีข้อจำกัดว่าในกิจกรรมลานเบียร์เนี่ยมันจะมีนักร้องนักแสดงมาให้ความบันเทิงหรืออะไรต่างๆตรงนี้ทำได้ไหมว่าเป็นรายกิจกรรมครับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเขาไปทำเป็นการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวบอกว่าดื่มอีกสักขวดเพิ่มไหมครับหรือว่ายังไงนะอันนี้เชิญชวนละบอกความผิดใช่ครับถ้าเขาขึ้นไปร้องเพลงแล้วบอกช่วยกันดื่มหน่อยครับเบียร์ยี่ห้อนี้ดีนะครับอย่างเงี้ยก็จะเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายมาตรา 32ทีนี้การที่คนที่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะจะกระทำการเป็นความผิดตามกฎหมายได้เนี่ยต้องแยกแยะเป็นรายกรณีว่าเขาทาอะไรนะครับการกระทำนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายหรือไม่และเขามีเจตนาในการกระทำความผิดอย่างนั้นหรือไม่ครับมันคาบเกี่ยวเหมือนกันนะครับอย่างลานเบียร์เนี่ยมันก็ต้องมีความบันเทิงให้กับลูกค้าถูกไหมครับอย่างเช่นจัดดนตรีมาเล่นให้ฟังจัดดนตรีมาเล่นให้ฟังอย่างเนี้ยผิดไหมมาร้องเพลงเฉยๆให้ความบันเทิงกับคนที่มาอยู่ในร้านเบียร์ทุกวันนี้ในโรงแรมหรือร้านอาหารเนี่ยก็มีดนตรีมาเล่นแล้วก็มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีคำถามเหมือนกันว่าอย่างเนี้ยผิดกฎหมายไหมค่ะแล้วจะตีความกันยังไงคะในมุมนักกฎหมายค่ะหนูจะได้ชัดเจนในมุมนักกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องมีความชัดเจนแล้วก็มีการตีความโดยเฉพาะเรื่องอาญาเนี่ยต้องตีความโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็ต้องประกาศให้ประชาชนรับทราบด้วยว่าอย่างเนี้ยทำไม่ได้เพราะอะไรครับไม่มีใครอยากติดกฎหมายครับไม่มีใครอยากเดือดร้อนที่จะถูกดำเนินคดีแต่ว่ากฎหมายต้องมีความชัดเจนในตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้ทำและผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องมีความชัดเจนแล้วก็ให้ได้ข้อยุติก่อนแล้วก็ประกาศให้ประชาชนทราบเตือนเขาว่าอย่าทำไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำมาเป็นเวลา10 ปีแล้วบอกว่าวันนี้ทำไม่ได้เพราะอะไรค่ะหมายถึงว่าอย่างนี้ผิดพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำประกาศให้ชัดเจนเลยว่า1 2 3อะไรทำได้ทำไม่ได้ถึงจะดำเนินการทางกฎหมายกับเขาได้ถ้าไม่ประกาศเอาผิดไม่ได้หรือยังไงคะแล้วก่อนที่จะประกาศอย่างนั้นไม่ที่ผมแนะนำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้มันทำกันมาจนทุกคนคิดว่ามันถูกกฎหมายหมดแล้วอยู่วันดีวันดีคนดีคนมาบอกว่ามันเป็นการผิดกฎหมายฉะนั้นคนที่บังคับใช้กฎหมายก็ต้องมาวิเคราะห์ให้ดีว่าสิ่งที่มันผิดกฎหมายคืออะไรและองค์ประกอบของกฎหมายคืออะไรและประกาศให้เขาทราบว่าอย่างเนี้ยทำไม่ได้นะแล้วถ้าทำเนี่ยต้องบังคับใช้โดยเสมอภาคกันใครเปิดที่ไหนต้องบังคับหมดเลยต้องจับต้องดำเนินคดีให้หมดไม่ใช่เลือกปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันค่ะโอ้อันนี้ก็มองยากเหมือนกันนะทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้ครับอีกสักครั้งนะฮะกิจกรรมบันเทิงในลานเบียร์เนี่ยมันมีได้ถูกไหมฮะมันมีได้ถูกไหมถ้าไม่ได้เชิญชวนให้ดื่มครับถ้าไม่ได้เชิญชักจูงหรือประชาสัมพันธ์โฆษณาต่างๆไม่ครับก็ขึ้นไปเล่นดนตรีเฉยๆขึ้นไปร้องขึ้นไปโชว์ตัวเฉยๆไม่ได้นะฮะไม่พูดถึงเครื่องดื่มใดๆไม่แปะเลยไม่เชิญชวนไม่โปรโมชั่นใดๆเลยอันนี้ทำได้ไหมคะถ้าถามตรงๆในความเห็นผมบอกว่าทำได้นะตอนนี้ถ้าดูในกฎหมายไม่มีเขียนตรงไหนที่ห้ามแม่ทำกิจกรรมใดๆเนี่ยเพียงแต่ข้อห้ามโฆษณาถ้าการขึ้นไปร้องเพลงถือว่าเป็นการโฆษณาก็แล้วแต่คนบังคับใช้กฎหมายครับแต่เห็นคุณหมอสมานฟูตระกูลค่อนข้างจะตีความกฎหมายอย่างกว้างนะครับมันมีคำหนึ่งที่หมอสมานย้ำอยู่เสมอก็คือสื่อสารการตลาดไม่ใช่โฆษณาตรงๆไม่ใช่การขายของตรงๆไม่ใช่ฮาร์ดเซลมันเป็นกิจกรรมในเชิงที่เรียกว่าสื่อสารการตลาดซึ่งเป็นผลที่จะส่งเสริมแบรนด์ให้แข็งแรงขึ้นเป็นการส่งเสริมให้แบรนด์เป็นที่รับรู้กว้างขึ้นลึกซึ้งขึ้นอะไรประมาณนั้นมันก็เผ็ดหมดประมาณนั้นนะครับคุณชัยวุฒิคิดอย่างไรครับมันตีความกว้างไปไหมครับผมว่ากฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดครับเพราะว่าประชาชนต้องรู้มีความชัดเจนว่าสิ่งไหนทำได้ทำไม่ได้เพราะว่ามันมีโทษทางอาญานะครับมีโทษจำคุกมีโทษปรับนะครับฉะนั้นผมคิดว่าการกฎหมายอย่างนี้น่าจะใช้ในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าเพราะว่าตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ได้ผิดกฎหมายตัวเองนะครับแต่กิจกรรมอะไรที่เขาห้ามทำอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าห้ามขายที่ไหนห้ามดื่มที่ไหนเนี่ยต้องหน่วยงานของรัฐต้องประชาสัมพันธ์ให้คนทราบแล้วก็อันไหนทำได้ทำไม่ได้ก็ต้องบอกให้เขาทราบนะครับเพราะว่าถ้าตีความอย่างกว้างๆเนี่ยแล้วมันกว้างเกินไปเนี่ยหาฝั่งไม่เจอมันจะยุ่งในทางปฏิบัติอย่างเช่นร้านอาหารซึ่งจะมีดนตรีชิ้น2 ชิ้นเล่นอาจจะมีโฟล์คซองเล่นแค่กีตาร์ตัวเดียว ให้ความบันเทิงนะฮะสามารถที่จะผิดได้เหมือนกันถ้าตีความอย่างกว้างๆเพราะว่ามันก็มีการขายเหล้าขายเบียร์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันภายในร้านอาหารถูกไหมมันก็ยุ่งพอสมควรมันจะปั่นป่วนกันทั้งประเทศนะถ้าตีความกว้างๆนะครับโอเคชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนเลยนะฮะถามนิดนึงเรื่องลดแลกแจกแถมเห็นคุณสราวุธบอกว่าก็ทำไม่ได้เหรอฮะก็กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับสมมติว่าซื้อ1 แถม 1อย่างเงี้ยซื้อแก้วแถมแก้วอย่างเงี้ยซื้อขวดแถมขวดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ครับมาตรา30 วงเล็บ 3เนี่ยเขาเรียกว่าการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายอันนี้กฎหมายเขียนไว้ห้ามชัดเจนอย่างนี้พูดได้เลยครับว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้นะเพราะกฎหมายต้องเขียนใช่ครับเพราะว่าผู้เล่ขายเนี่ยทำไม่ได้ชัดเจนกฎหมายเขียนไว้เลยอ๋อถ้าเช่นนั้นนะครับผมไปเจอกรณีจริงๆนะฮะเป็นเบียร์ยี่ห้อญี่ปุ่นเป็นเบียร์สดซื้อแก้วแถมแก้วอย่างนี้ไม่ได้เลยผิดเลยกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ครับในมาตรา30 วงเล็บ 5เนี่ยบอกว่าแจกแถมให้หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกับสินค้าอื่นเนี่ยก็คือการแถมเนี่ยกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกับสินค้าอื่นเนี่ยกฎหมายห้ามเลยนะครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณหมอค่ะขอบคุณครับโทษท่านคุณสราวุธครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสราวุธเบญจกุลค่ะเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตายหมาแก่ชักจะฟั่นเฟือนคุยกับคุณหมอบ่อยคุยกับคุณหมอสมานฝันถึงคุณหมอสมานฟูตะกูลบ่อยนึกถึงคุณหมอเยอะนะคะนี่นักกฎหมายก็มาบอกให้นะคะก็ความเคารพนะครับเรื่องนี้เราจงใจและตั้งใจเลยที่จะสนทนากับคุณสราวุธเบญจกุลเพราะคุณสราวุธเนี่ยมาจากตุลาการมาทำหน้าที่ตรงนี้สักพักผมเชื่อว่าเด็กก็เวียนกลับไปเป็นตุลาการทำหน้าที่ตัดสินอัตคดีใช่แล้วดังนั้นมุมมองในเชิงของข้อกฎหมายของคุณสราวุธเบญจกุลจึงน่าสนใจใช่ค่ะแล้วคุณสราวุธบอกว่ากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีโทษจำคุกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันกฎหมายอาญาและมีโทษปรับด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีทั้งปรับกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่มีโทษจำคุกที่มีโทษปรับเนี่ยเขาถือเป็นกฎหมายที่มีมิติทางอาญาถูกค่ะเมื่อเป็นกฎหมายที่มีมิติทางอาญามันต้องตีความโดยเคร่งครัดใช่ต้องใช้คำว่าตีความโดยเคร่งครัดเพราะฉะนั้นต้องให้ชัดเจนว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้และบอกให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบใช่มันต้องชัดเจนขนาดนี้นะคะเพราะมันเป็นกฎหมายคดีอาญาประเด็นสำคัญที่สุดคุณสราวุธบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นกฎหมายที่มีมิติทางอาญาเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือจะเอาผิดเขาลงโทษเขาเนี่ยเขาต้องมีเจตนาที่จะกระทำอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันคำว่าเจตนาใช่จำได้ไหมครับจำได้ไหมครับตำรวจก็ดีหมอสมานก็ดีพูดตั้งแต่วันแรกเลยไม่รู้ล่ะดาราก็ดีคนดังก็ดีเซเลบคนไหนก็ดีถ้าถ่ายรูปคู่เบียร์แล้วโพสต์ขึ้น IG ยังไงก็ผิดแม้ไม่ได้รับเงินก็ผิดค่ะเพราะตัวคนดังเนี่ยมันเป็นประเด็นตัวคนดังเนี่ยมันมีคนเอาอย่างตัวคนดังมีอิทธิพลต่อของผู้คนใช่มันจูงใจได้จริงหรือดังนั้นการที่คนดังเนี่ยมาถ่ายรูปคู่เบียร์หรือดื่มเบียร์โชว์หรือดื่มเบียร์ให้เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดดังนั้นแม้ไม่มีเรื่องของการว่าจ้างรับจ้างก็เข้าข่ายผิดได้เหมือนกันประมาณนั้นนะครับแต่คุณสราวุธบอกว่าเอ๊ะมันต้องมีเจตนาด้วยนะใช่นะเพราะนี่มันเป็นเรื่องของกฎหมายอาญามันก็ต้องตีความอย่างเคร่งครัดด้วยแล้วก็รามมาถึงเรื่องของร้านเบียร์ก็ต้องดูกันต่อไปนะดูซิว่าจะมีความชัดเจนอย่างไรจากหมอสมานอะไรทำได้ทำไม่ได้สำหรับร้านเบียร์ที่กำลังจะเปิดนะคะในเร็วๆนี้ผมว่าหมอสมานทำคู่มือแจกเลยดีกว่าไหมใช่เขาจะได้รู้ปฏิบัติถูกโอเคเอาช่วงนี้ไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ